ครับผมพอดีผมทำอาชีพอยู่เป็นช่างศักดิ์อยู่แล้วถึงก็นั่งคิดดูว่าอยากจะช่วยเหลือทางเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมของอุบลก็เลยมีแนวคิดว่าเรามีอาชีพที่ว่าเราทำเป็นช่างศักดิ์ก็ได้เอาอาชีพตรงนี้เพื่อได้หารายได้ส่วนหนึ่งได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่ว่าประสบภัยอยู่ครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็ที่ว่าไม่ได้หักค่าใช้จ่ายก็เป็นหารศักดิ์เล็กๆ499บาทครับผมเริ่มมากี่วันแล้วครับเริ่มมาวันนี้เป็นวันที่3แล้วครับลูกค้าเป็นไงบ้างครับมีคนมาสั่งเยอะก็ตกแต่ละวันก็อยู่ก็10คนนะครับผมครับที่สั่งเป็นตัวครับผมใครที่สนใจอยากสักก็ได้ช่วยมาสักแล้วก็ได้บุญด้วยได้ช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมทางอุบลใครสนใจก็เข้ามาที่ร้านได้ครับผมลงไว้ใน Facebook ก็มีทั้งเบอร์โทรและก็ที่ร้านครับรายได้ทั้งหมดที่เราได้ก็คือไม่มีการหักค่าใช้จ่ายครับผมไม่ได้หักค่าใช้จ่ายครับวันต่อวันเราก็โอนให้ครับผมโอนให้วันต่อวันครับโอนไปให้ใครครั้งแรกวันแรกก็ได้ไป 5,000 บาทครั้งที่2ก็ได้ไป 2,000 บาทครับโอนเข้าบัญชีของบินบรรลือฤทธิ์ครับ